าดูความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยกันบ้างผู้ชมครับลงทำการฝึกซ้อมที่สิงคโปร์เพื่อเตรียมตัวในการลงเล่นนัดที่2ในวันเสาร์นะครับแต่ว่าทัพช้างศึกลงซ้อมในวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อของธีรธรบุญมาทันครับช้างศึกทีมชาติไทยนะครับที่นำทัพโดยมานุโพกิ้งกุนซือใหญ่แล้วครับลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องที่ยี่ซุนสเตเดียมในสิงคโปร์ครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมที่2ครับใน AFF Suzuki Cup 2020ที่จะพบกับทีมชาติเมียนมาการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับเจชนาธิปสงกระสินกับตันทีมช้างศึกลงสนามฝึกซ้อมกับทีมเต็มแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ยังไม่มีอุ้มธีรธรบุญมาทันที่ยังไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมได้เลยครับเนื่องจากผลตรวจโควิด -19 ที่สิงคโปร์เนี่ยยังไม่ออกขณะที่การฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมง30นาทีจึงแล้วเสร็จโดยเน้นไปที่การทบทวนเรื่องคอนเซ็ปต์ของทีมเลยครับแล้วก็เพิ่มเรื่องการสร้างโอกาสทำประตูด้านสุภโชคสารชาติดาวเตะของทีมชาติไทยครับที่ได้รับโอกาสลงสนามในเกมที่เอาชนะติมอร์เลสเต 2-0 ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของตนเองถือว่าพร้อมนะครับเกมที่ผ่านมาก็ได้ลงทีมพอสมควรก็เห็นจุดอ่อนของทีมที่ต้องแก้ไขหลายจุดนะครับโดยโปรแกรมทีมชาติไทยครับจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2พบกับเมียนมาครับเสาร์ที่11ธันวาคมนี้ครับเวลา 19:30 นาทีครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสปอร์ตของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะนอกจากจะได้ติดตามรายการสดๆกับเราก่อนใครแล้วคุณยังจะ